หวยงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเอาอย่ามางวดวันที่สิบหกกรกฎาคมเนี่ยหวยดิจิทันเนี่ยเขาขายหมดแล้วนะเอาทีนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหาประธานบอร์ดกองสลากคุณลาวอรนแสงสนิทบอกว่าจะเพิ่ม เข้ามาอีกสองล้านใบบวกกับของเก่าห้าล้านใบก็จะไม่น้อยกว่าเจดล้านใบครับอันนี้งวดวันที่หนึ่งสิงหานะครับที่เขาจะเปิดขายตั้งแต่วันที่สิเจ็ดกรกฎาคมเป็นต้นไปฉะนั้นประธานบอร์ดการันตีเอง ว่าถึงเจ็ดล้านใบแน่นะครับโอ้โหแล้วจะทำยังไงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าประเภทตั้งแผงขายนะครับเพราะนอกจากหวยออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจุดตั้งขายราคา80บาทตามโครงการสลาก80เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ คือตอนนี้จุดที่เขาให้ตั้งขายในราคา80บาทเนี่ยมีอยู่754จุดแล้วนะครับและนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,077 0 0กับจุดครับเท่านั้นไม่พอ,อประธานบอร์ดกองสลากบอกว่าภายในปีนี้จะมีการเพิ่ม ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า2,000จุดเพราะว่าเขาจะไปร่วมมือกับบรรดาปั๊มน้ำมันปตทกับบางจากนั่นนะครับให้มีการตั้งจุดขายหวยราคา80บาทไม่น้อยกว่า2,000จุดทั่วประเทศอันนี้หวยแบบตั้งจุดขายนะครับ